สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันต่อสับปะโฮรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนี่เลยครับเป็นรองเท้านะครับของ Dior อีกแล้วนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นรองเท้า V27 นะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับคู่สีดำนะครับผมเป็นตัวเดียวคู่สีดำที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่เป็นรุ่น Dior B27 Orbit นะครับผมก็คือเป็นรุ่นเดียวกันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นคู่สีขาวนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับอยากไปดูกันแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสำหรับโฮรีวิวด้วยนะครับโอเคถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงมันนะครับผมเป็นถุงมันก็จะฟิลเป็นแบบลายมันจะมีลายของมันนะถุงมันจะออกแบบเหมือนหนังหน่อยอ่ะเป็นฟิลเหมือนหนังหน่อยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้เขียนว่า Dior อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้เขียนว่า Dior เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องนะครับนี่ครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้เป็นฟิลนะครับเหมือนถุงเลยนะผมแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีเขียนนะครับว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับDior นะครับ B27 นะครับ LT นะครับ LT ก็คือเป็นตัว low top นะครับเป็นรหัสย่อนะครับแล้วก็ในชื่อรุ่นนะครับของตัวนี้ชื่อรุ่น Carb Galaxy นะครับเป็นสี white and gray นะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็เป็นเบอร์44นะครับตัวนี้ผมเพื่อนหนึ่งไซส์นะครับเพราะว่าผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะครับโอเคเปิดกล่องกันเลยครับเปิดกล่องมานะครับผมเราก็จะเจอนะครับนี่เป็นเชือกสำรองนะครับเขาจะใช้ให้เชือกสำรองมาให้นะครับ1คู่จริงๆเชือกสำรองของคู่นี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับแต่อันเนี้ยผมใส่ไปแล้วผมเปลี่ยนเอาอันเดิมออกข้างนึงนะครับแล้วก็ใส่สีเทาเข้าไปจะได้ดูว่าเวลาเราใส่ไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างของความสวยเวลามันคู่สีมันแมทกันแล้วอันไหนมันจะสวยกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าอยากใส่เชือกสีอะไรแล้วแต่เลยนะครับผมก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงสำหรับใส่รองเท้านะครับผมแบบว่าเผื่อเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ถุงอันนี้ไปไม่ต้องไปทั้งกล่องนี้นะผมกันเปื้อนได้ด้วยนะครับแต่ถุงนี้มันผ้านะมันก็อาจจะเปื้อนได้นะครับแล้วแต่เลยว่าใครจะใช้ใครไม่ใช้เปิดออกมานะครับก็จะเป็นฟิลตัวนี้นะครับเป็นกระดาษสาสีขาวตัวนี้ไม่มีลายอะไรนะของดีออร์จะไม่เหมือนยี่ห้อแบบของกุชชี่นะที่ว่ามันมีลายตรงกระดาษสาจะมีลายเห็นกุชชี่อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีลายเลยเป็นกระดาษขาสีขาวเฉยเลยนะครับผมเปิดออกมานะครับก็จะเป็นตัวรองเท้าเลยนะครับสีขาวสวยแบบนี้เลยเป็นตัวนี้เป็นสีขาวกับสีเทานะครับเป็น2สีนะครับผมเดี๋ยวผมแกะมาก่อนเปิดออกมานะครับก็จะเป็นตัวรองเท้าแบบนี้เลยครับเพื่อนนี่ตัวรองเท้ามันจะเป็นโทนสี2สีนะครับเป็นโทนสีขาวกับสีเทานะครับเห็นไหมมันมีสีเทาพวกขอบอะไรพวกนี้จะเป็นทำเป็นสีเทาหมดเลยนะครับก็ตัวรองเท้าตัวสีหลักของมันจะเป็นสีขาวนะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่ผมเคยรีวิวไปคราวที่แล้วนะครับ Dior นะครับ B27 Low Top นะครับผมเป็น Low Top นะครับแต่ตัวนี้มันมีชื่อรุ่นด้วยนะชื่อรุ่น Carb Galaxy นะครับทำไมมันถึงชื่อรุ่น Carb Galaxy ตัวเนี้ยไอตัวข้างๆตรงนี้นะครับที่เป็นดีเทลเขียนว่า Dior ตรงนี้นะครับ Dior เป็นลายโมโนแกรมเนี่ยตัวนี้มันเป็นเทคนิคของเขานะครับเหมือนการแบบเหมือนเขาใช้ยิงเลเซอร์ทำให้มันเป็นลายเขียนเป็นลายเป็นโมโนแกรมโลโก้ของมันขึ้นมานะครับจะไม่เหมือนคู่สีดำเดี๋ยวผมจะพูดสีดำให้ดูคู่สีดำมันจะเป็นผ้าเห็นปะมันจะเป็นตัวผ้าตัวเดียวกับที่ทำไอกระเป๋าเลยนะครับตัวออฟบริกนะครับผมตัวเดียวกันตัวนี้เป็นผ้าแต่ตัวคู่สีขาวเนี่ยไม่ใช่นะครับคู่สีขาวมันจะเป็นหนังเฉยๆแล้วก็ยิงลายลงไปเป็นลายเลเซอร์นะครับผมยิงเลเซอร์ลงไปตัวนี้มันมีชื่ออย่างเป็นทางการของ Dior เขาด้วยนะครับ White Dior Orbit Galaxy Carb Skin นะครับผมก็คือเป็นชื่อลายของมันตรงนี้ครับแล้วก็ตัวดีเทลของมันนะครับดีเทลของมันก็คือตัวเนี่ยทั้งหมดเลยจะเป็นหนังหมดเลยเป็นหนังสีขาวนะครับแล้วก็ตรงขอบตรงนี้เห็นขอบตรงนี้ไหมขอบตรงนี้มันจะฟีลเหมือนหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับมีส่วนของหนังกลับนิดหน่อยนะครับด้านหน้าด้วยเนี่ยมันจะยาวมาตรงนี้นะครับเป็นหนังกลับเดี๋ยวผมไทเซอร์ให้ดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าก็มีเขียนว่า CD นะครับก็คือคริสเตียนดีออร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอบนะครับขอบมันจะเป็นสีเทาขอบหนังนี่เป็นสีเทานะครับตัวนี้มันจะเป็นผ้าแบบนุ่มๆนะนุ่มๆนะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับตรงขอบของนี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านในที่มันบุเนี่ยเป็นแบบนุ่มๆเนี่ยก็เป็นสีเทาเหมือนกันแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าด้านในนะครับโซรองเท้านะครับก็เป็นสีเทาเขียนว่า Dior อยู่ด้านในนะครับเขียนว่า Dior นะครับแล้วก็มี Made in Italy ด้วยตัวนี้ Made in Italy ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับตรงนี้ตรงหูเชือก
รองเท้านะครับก็จะเป็นคำว่า CD เหมือนกันก็คือคริสเตียนดีออร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะผมด้านหลังนะครับก็ตรงด้านหลังตรงส้นเนี่ยก็เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแล้วก็เขียนว่าดีออร์สีเทาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตรงโซนะครับตรงนี้นะครับผมตรงโซตรงเนี้ยจะเป็นเขียนว่าดีออร์เหมือนกันเขียนว่าดีออร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีด้านล่างพื้นรองเท้านะครับตัวพื้นรองเท้าก็จะเป็นแบบแนวยางๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นสีเทาตรงนี้แล้วก็มีสีขาวเป็นทูโทนนะครับแล้วก็มีเขียนดีออร์ตรงนี้ด้วยนะผมตัวนี้ก็เจาะแนวแบบทรงมันจะเหมือนทรงมันเหมือนดีออร์แอร์จอร์แดนอ่ะเออทรงเดียวกันเลยแล้วมันก็ทรงมันทรงเดียวกับตัวดีออร์เอ็กกับแอร์จอร์แดนด้วยนะครับไนกี้ทรงเดียวกันเลยเป็นเหมือนกันเลยอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไฮยังไม่เหมือนนะตัวไฮถ้าของดีออร์เลยเขาจะมีแบบหุ้มคอแบบมีมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรตีนตุ๊กแกไว้แปะแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนเลยทรงเดียวกันเลยครับใครที่แบบสู้ราคาดีออร์เอ็กแอร์จอร์แดนไม่ไหวก็ลองเล่นตัวนี้ได้นะเหมือนกันเลยฟิลเดียวกันเลยครับผมแล้วก็ใส่มีเพื่อนๆถามมาว่าใส่สบายไหมตัวนี้ใส่สบายมากนะครับผมแต่ตัวเนี้ยในเว็บเขาก็แนะนำว่าให้ใส่ตรงไซส์เลยนะแต่ผมเพิ่ม1ไซส์เพราะผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างผมก็เลยเพิ่ม1ไซส์มานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ตอนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูด้วยครับออนฟีดให้ดูด้วยว่าใส่ออกมาแล้วมันเท่มั้ยอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวใส่ออนฟีดให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแปะรูปให้ดูอีกทีนะครับว่าใส่ออกมากับชุดแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ Cobblestone road bottles on foes stumbling through the cold in my Cisco coat this village is my home killers on the phone Bobby for a dollar hands up like roll call crimes unsolved bodies they dissolveI made up a world like a fucking road dog. Never heard his songs. I don't play along. You wanna bitch? I'm the center like a soul. อันนี้จะเป็นแบบตะกี้นะครับที่ใส่ให้ดูออนฟีดแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ลองไปหากันดูนะครับที่ช็อปดีออร์นะครับแต่ว่าสีค่อนข้างหายากนะสีมีทุกสีเลยแต่ว่าไซส์อาจจะไม่มีนะครับอาจจะต้องไปคุยกับเอสเออะไรเงี้ยให้เขาลองหาให้ดูนะผมขอถามพนักงานเลยแบบที่เพื่อนๆเคยซื้อด้วยนะครับลองถามหรือว่าลองจองอ่ะเขาดูเขาอาจจะหาให้ได้นะครับเพราะของเข้ามันน้อยมากมันผลิตน้อยอ่ะแบรนด์พวกนี้เขาจะผลิตจำนวนค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับคือบางทีมันก็ไปแบบไซส์นี้จะไปอยู่อีกสาขาหรืออาจจะมีที่เมืองนอกอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วแต่เลยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมสีเวลาใส่สลับสีแล้วได้เป็นประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมชอบใส่คู่กับเชือกสีเทานะผมว่ามันเข้ามันสวยมากเลยนะครับผมสีมันฟิลเดียวกับไอ้ดีออร์เอ็กแอร์จอร์แดนนะครับก็ฟิลเดียวกันเลยก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกดซับสไครบ์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับช่องตอบสับโค้ดนะเพื่อนกดให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็กดคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้อันนี้คือเพื่อนๆกันช่วยกดนิดนึงนะใกล้จะถึงพันซับแล้วขอถึงพันซับไวๆนะครับโอเคนะครับผมก็ฟิลประมาณนี้โอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ